สวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับจีจี้ฟอร์ดจีจาร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะกลับมารีวิวรถกันอีกแล้วนะคะแล้วก็คันที่จะมารีวิววันนี้นะคะก็คือรุ่น XL พัส4ประตูสีดำนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจีแต่งอะไรให้กับลูกค้าตัว XL Plus เนี่ยเดิมเนี่ยแล้วมันจะมีแค่ตัวแคปอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ Ford ก็ได้ทำมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น4ประตูซึ่งสีที่มีเนี่ยก็จะมีสีดำสีขาวสีบอนนะคะแล้วก็สีแดงที่เรามีแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสีดำนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างด้านหน้านะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะก็คือตัวกระจังหน้านั่นเองนะคะกระจังหน้าตัวนี้ค่ะลูกค้านะคะเป็นรถสีดำแล้วก็อยากจะให้มันดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัว FORD Ford ตัวนี้ก็ใส่เป็นสีดำให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวกรอบกระจังด้านหน้าเนี่ยก็เป็นสีดำเหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูสกู๊ปด้านบนตัวนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมเป็นทรงเตี้ยแต่ว่าคันนี้ขอใส่เป็นทรงสูงนะคะแล้วก็เป็นสีดำด้านซึ่งมันตัดกับสีดำเงาตัวนี้อยู่แล้วนะคะมันจะทำให้รถดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะมาดูตัวนี้ไฟตัวนี้ตัวข้อไฟด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเพิ่มตรงเรนเจอร์สีแดงตัวนี้นะคะเรนเจอร์คำว่าเรนเจอร์ตรงนี้ต่อมามาดูด้านข้างเลยด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะที่ติดให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็ปักก็ล้อตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นแม็กซีซึ่งเป็นล้อที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับฟอร์ดซึ่งมันใส่ออกมาแล้วก็คือสวยแล้วก็แม็กก็เป็นลายหยดน้ำนะคะสำหรับตัวนี้ตัวแก้มตัวนี้นะคะตัวเอกพัทเนี่ยตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มตรงนี้พอดีตรงนี้ก็จะมีคำบอกว่าเป็นเครื่อง 2.2 แล้วก็เป็นเกียร์6สปีดตัวนี้ก็เป็นครอบดำอยู่แล้วนะคะบันไดข้างตัวนี้นะคะสีดำด้านเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ค่ะสำคัญมากๆสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเหมือนกันเวลาที่เรามีของมีเล็บอะไรเงี้ยก็คือเบ้ากันลอยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกล้องกว่านะคะดูได้จากตัวเซลล์นะคะตัวเล็กนิดเดียวน่ารักดูภายในนะคะนี่ค่ะภายในเรียบหรูและดูดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้ตัวโลบาเล็กอยากจะขึ้นไปจังเลยแต่ว่าใส่กระโปรงสั้นมากนะกระบะค่ะกระบะไลเนอร์นะคะลูกค้าคะดูค่ะนี่เป็นของแท้จากฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็มีโลวาเลตให้ด้วยตัวนี้เป็นของอัลเลนเดอร์นะคะมาเป็นหญิงบึกนะคะนี่ตัวกันชนท้ายเห็นไหมคะลูกค้าไงสวยไหม เรียบหรูและดูดีนะคะสามารถใช้งานได้จริงห่วงตัวนี้นะคะใส่เป็นสีแดงให้กับลูกค้าเพราะว่ารถเป็นสีดำนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวข้อไฟด้านท้ายตัวนี้เป็นสีดำด้านเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่ให้กับลูกค้าด้านข้างก็ไม่มีละเดี๋ยวดูแต่ว่าคันนี้ไม่มีสติกเกอร์นะคะคันนี้ออกแนวดุดันนิดนึงดุดันเท่นะคะสไตล์โอเคจบไปกับการรีวิวรถ XL Plus สำหรับใครที่สนใจนะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆสามารถโทรหาจี้ได้ตามข้อมูลที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้จี้ฝากจี้จ้าบ๊ายบาย